สวัสดีครับผมนี่กับผมเพื่อนโซนนะครับก็อยู่ในเกมแล้วก็ล็อกเอ็มมิทเทิลเลิฟ 2.0 เช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาดูในส่วนของกิจกรรมใหม่นะครับที่เข้ามาในแพทล่าสุดเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็เซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับนี่วาฮาร่านะครับกอรี่นะครับก็เดี๋ยวเรามาสมัคร ID ใหม่กันดีกว่านะครับนี่ครับอันที่4นะนี่แล้วก็มาเลือกอาชีพใหม่กันดีกว่านะครับสร้างตัวละครใหม่เลยนะฮะมาลองเล่นกันดูที่เซิร์ฟใหม่นะฮะคนน่าจะยังน้อยนะครับจัดไปเลยนะครับก็อาชีพที่จะเล่นนะครับก็ว่าจะเล่นเป็นโซเบเดอร์ดีกว่านะจัดไปเลยครับก็สร้างตัวละครใหม่นะครับโอ้ไม่ได้สร้างแบบนี้มานานมากแล้วครับเราไปดูกราฟิกตัวละครกันดีกว่านะครับว่ามันสวยขึ้นหรือเปล่านะครับโอ้ภาพสวยเลยนะครับอ่ะเราก็ไปหาโซลไบเดอร์กันนะครับเดี๋ยวเลื่อนหาก่อนนะครับน่าจะถัดไปนี่ไงจะแล้วโซลไบเดอร์ตั้งชื่อกันหน่อยนึงนะครับปรับแต่งแฮร์สไตล์ได้เลยนะแล้วก็สีผมก่อนได้เลยนะครับประมาณนี้ครับสีหลักของโซลไบเดอร์จะเป็นสีม่วงนะถ้าดูครับจากตัวอย่างนะเฮ้ยผมสร้างเป็นผมสีชมพูเลยนะครับประมาณนี้เท่ๆสวยๆด้วยนะครับตัวละครอ่ะเรามาตั้งชื่อกันนะครับชื่อก็เหมือนเดิมครับตัดไปเลยนะครับเซิร์ฟนี้ไม่คงไม่มีใครชื่อนี้แล้วครับไปชื่อเพลินนะครับเดี๋ยวเราไปดูแอนิเมชันกันเราก็จะไปเกิดที่เมืองอะคาเดมี่ครับเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ก็กิจกรรมใหม่นะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่ก็จะเป็นในส่วนของ Novit Benefit นะฮะวันนี้ผมก็จะมาอธิบายในส่วนของ Novit Benefit กันนะครับเห็นพูดถึง Novit Benefit ผมก็เลยสร้างตัวใหม่ไงใจอยากจะเล่นเซิร์ฟใหม่ด้วยครับเล่นเก็บไว้ก่อนนะอยากลองดูครับว่าเซิร์ฟนี้มันจะเล่นยังเล่นลื่นไหลหรือเปล่านะแต่มันก็ต้องมานั่งทำเควสทำอะไรใหม่เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมาโผล่ที่อะคาเดมี่นะครับฉากเหมือนเดิมครับแต่ภาพสวยกว่าเดิมปึ๋งโอเคโอ้โหอย่างห้าวเลยครับโนวิดน้อยนักผจญภัยฝึกหัดนะครับนี่เมืองอะคาเดมี่นะครับเราก็เดินไปตามทางก่อนเลยนะไม่มีอะไรรู้สึกว่าภาพยังสวยไม่สุดนะเดี๋ยวผมปรับอีกนิดนึงดีกว่าผมสปรับเป็นอัลติเมทได้อยู่นะถ้าจำไม่ผิดอ่ะอันนี้เล่นในมือถือนะครับนี่เป็นมากแล้วก็อัลติเมทนะครับนี่ภาพสวยเลยนะครับคนละเรื่องเลยนะครับนี่ไหนๆก็อัพกราฟิกมาแล้วนะครับโอ้โหอัพกราฟิกมาแล้วก็จัดภาพสวยไปเลยนะครับเล่นได้อยู่แล้วครับกราฟิกอย่างนี้สบายอันนี้เล่นในมือถือด้วยนะครับคล่องมือเลยเดี๋ยวตัดคัตซีน่าจะมีคัตซีนะถ้าจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเรามาดู Novit Benefit กันดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมาโอเคเมืองเริ่มต้นนี่ครับเป็นแค่ฉากทีเซอร์เท่านั้นนะสำหรับใครที่มาเล่นใหม่ก็จะเจอแบบผมนะสำหรับใครที่เล่นแล้วนี่ครับมาเลยนะครับNovit Benefit นะครับเป็นกิจกรรมนะครับ14วันนะครับตอนนี้ก็หมดไปแล้ว2วันเรามาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้าง นะครับมันมีอาบาก้าด้วยนะNovit สามารถขี่อาบาก้าได้นะทำไปเล่นไปนะครับหรือว่าเป็นสัตว์ขี่ของเขาอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับขออภัยด้วยเรามาเริ่มกันที่ Novit Watcher กันนะฮะก็จะมีนะครับอัลปาก้านำโชคนะครับเป็นสัตว์ขี่นะครับ68เหรียญแมวนะฮะมูฟสปีด 25% นะครับรางวัลปลดล็อกได้ ADK บวก3 MVDK บวก3เนาะประมาณนี้นะครับน่ารักดีอ่ะอัลปาก้าน้อยนอกจากอัลปาก้านะครับก็จะมีกล่องด้วยนะครับเป็น Novit Guard Gift Box นะฮะ128เหรียญแมวนะครับนี่มันก็จะเป็นการ์ดนะครับต้องดูว่า128เหรียญแมวเนี่ยเปิดแล้วคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวผมมาทำคลิปให้แล้วกันนะฮะแล้วก็มีกล่องนะครับ Novit Gold Chest นะครับอันนี้น่าจะเป็นของ Novit แท้ๆเลยนะฮะเดี๋ยวมีอะไรทั้งในบ้างเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะเดี๋ยวผมทุ่มให้แล้วกันนะฮะ
เดี๋ยวมาสุ่มเปิดให้ดูเลยสำหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะเดี๋ยวผมจัดให้แล้วกันนะครับต่อมาเป็นโนวิดนะครับ Weapon Kick Box นะฮะก็จะเป็นอาวุธโนวิดนะครับผมบวกสิบเลยเหรอเป็นระดับบวกสิบเหรอน่าจะเอื้ออำนวยนะครับนี่อันนี้เลย Small Secret นะครับอันนี้จะเป็นหมวกนะได้ Physical Damage 5% นะครับ M Damage 5% แล้วก็เมื่อเราสังหารเป้าหมายเนี่ยจะได้รับเซนนีเพิ่มขึ้น 1% นะครับขั้นต่ำ1เซนนีนะอันนี้มันเป็นหมวกกาชาที่ได้เงินเยอะมากนะครับสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ถัดไปทางล่างเนี่ยจะเป็นรางวัลนะทั้งบนเป็นข้อเสนอพิเศษนะครับถ้าเกิดเราซื้อนะต่อมาครับเป็นรางวัลนะครับถ้าเกิดว่านี่ครับยอดจำนวนนะครับในการใช้เงินนะครับเท่าใดก็ได้ครั้งแรกคุณจะได้ไข่สัตว์เลี้ยงเลยนะฮะนี่อันนี้สำหรับน่าจะเป็นสายเติมนะอันบนเนี่ยจะเป็นสายเหรียญแมวซื้อนะอันล่างจะเป็นสายเติมนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเทมศีรษะนะครับสำหรับซอสแมนนะสายโอ้ใส่ได้หลายอาชีพเลยนะครับเขาบอกว่าอะไรเนี่ยประเภทเวทปุ๊บอ๋อ MVTK จะเพิ่ม10นะครับบวก10นะถ้าเป็นสายกายภาพก็บวก ADK นะครับถ้าเป็นสายเวทก็บวก MTK นะต่อมาเป็นอะไรเนี่ยสะสมเงินนะครับครบโหเยอะเหมือนกันนะเป็นอาวุธพิเศษนะครับจะประมาณนี้สวยดีสวยดีสวยดีมีให้เลือกเยอะนะครับถัดไปมีอะไรบ้างโอ้โห100นะครับอันนี้ได้การ์ดมานะอูการ์ดราคา 50M นะครับเป็นลอรี่ลูลี่การ์ดนะครับเป็นการ์ดชุดเกาะนะเลือด 1,000 นะครับมี10มีโอกาส 15% ใช้ฮิวเลเวล10ด้วยนะฝากคู่มือได้เลือดนะครับแล้วก็ได้ ETK ด้วยนะครับถัดไปนี่ครับเป็นปีกเลยนะครับโนวิดชั่วนิรันดร์นะครับเป็นปีกโนวิดนะก็ได้สเตตบวก2ทุกอย่างนะครับแล้วก็ดาเมจกายภาพ4ดาเมจเวท4นะฝากคู่มือได้เลือด90นะครับโอ้นี่สวยเลยสำหรับโนวิดก็ไปลองทำกันดูนะครับสำหรับกิจกรรมของโนวิดโดยแท้จริงเลยนะครับเป็นโนวิดวอชเชอร์นะฮะก็ไปลองทำกันดูนะอ่ะโอเคครับผมก็มารีวิวประมาณนี้ครับก็ก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็ Subscribe ด้วยมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับก็สำหรับใครที่อยากให้ผมลองเล่นตัวใหม่อะไรยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับอันนี้ผมสร้างเผื่อไว้ให้เลยแล้วกันนะฮะโอเคสวัสดีครับ